สวัสดีครับมาเช้าดูคดีนะครับศาลยกฟ้องที่จังหวัดกาญจนบุรีคดีไม่มีมูลนะครับเจ๊บ้าบิ่นฟ้องทนายคนดังนะครับเกี่ยวกับเรื่องการแจ้งความเท็จอะไรต่างๆนะฮะพี่น้องประชาชนคงจะติดตามแล้วก็รู้ว่าศาลยกฟ้องในชั้นไต่สวนมูลฟ้องเหตุที่ศาลยกฟ้องในกรณีที่ราษฎรฟ้องเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือ1ไม่มีมูลเกิดจากอะไรครับนะนำสืบแล้วมันไม่ครบองค์ประกอบความผิดนะครับนะพอมันไม่ครบองค์ประกอบความผิดนะครับคดีมันก็ไม่มีมูลฟ้องไปก็เสียเวลาเปล่าๆเพราะฉะนั้นการเป็นทนายความจะฟ้องคดีอะไรต่างๆมันต้องดูนะครับว่าการกระทําของจําเลยเนี่ยครบองค์ประกอบความผิดหรือไม่ถ้ามันไม่ครบองค์ประกอบความผิดฟ้องไปก็เสียเวลาเปล่าดีไม่ดีก็อาจจะโดนฟ้องกลับด้วยเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้พี่น้องประชาชนหลายคนชอบไปแจ้งความชอบไปฟ้องนะครับถ้ามันไม่มีมูลศาลท่านก็ยกฟ้องนะครับและการเป็นทนายความนะครับในการที่จะแนะนำให้ลูกความฟ้องคดีทางอาญานะครับต้องคิดให้ละเอียดถี่ถ้วนโดยเฉพาะเรื่องข้อกฎหมายคำพิพากษาฎีกานั้นต้องศึกษาให้ดีนะครับอย่าสัตว์แต่ว่าฟ้องไปเรื่อยที่ผมพูดนี่ไม่ได้ว่าใครนะเป็นการให้คำแนะนำทนายความน้องๆทั่วๆไปนะครับว่าจะฟ้องต้องดูข้อกฎหมายดูฎีกาให้ชัดเจนก่อนฟ้องนะแต่ไม่ได้ว่าใครนะครับการแจ้งความเหมือนกันนะครับต้องแจ้งความจริงอย่าไปแจ้งความเท็จนะครับถ้าไปแจ้งความเท็จก็เดี๋ยวก็จะเหมือนกับคดีอะไรป้าติ้นป้าติ๋วอะไรอ่ะสุดท้ายศาลอาญาก็จำคุกไป12เดือนนะการแจ้งความเท็จการใส่ร้ายชาวบ้านเขาไม่สนุกสนานนะครับถึงเวลามันติดคุกจริงๆมันไม่ใช่คดีหมิ่นประมาทนะครับมันเป็นความผิดเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเพราะฉะนั้นก็ถ้าเป็นความเท็จก็อย่าไปแจ้งถ้าเป็นความเท็จก็อย่าไปฟ้องก็ฝากไว้นะไปศาลมันต้องล้างมือให้สะอาดไม่ใช่ไปศาลด้วยมือสกปรกสุดท้ายก็จะโดนฟ้องกลับมาโทษมันก็จะหนักจะหนานะครับก็ฝากไว้แค่นี้ลูกเพจทนายคลายทุกข์เห็นว่าคลิปของอาจารย์เนี่ยให้ความรู้ทางกฎหมายดีเป็นกลางก็แชร์ไปครับนะเพจทนายคลายทุกข์ต้องการให้ทุกคนนั้นเคารพกฎหมายจำผมพูดไว้ถ้าคุณเคารพกฎหมายแล้วเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวหรอกครับว่าใครจะมากลั่นแกล้งคุณเพราะคุณไม่ได้มีการกระทำอะไรที่มันเป็นความผิดกฎหมายใครจะมากลั่นแกล้งคุณนะครับการที่คุณจะต้องถูกกลั่นแกล้งถูกดำเนินคดีก็เพราะความผิดเพราะการกระทำของคุณเองไม่ใช่เพราะใครจำไว้นะครับอย่าทำผิดกฎหมายนะครับนี่คือหัวใจและความมุ่งหมายของเพจทนายคลายทุกข์ฟังแล้วรีบแชร์สวัสดีครับ ในน้ำมีปลาในนามีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกันองค์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจถวายพระพรมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่น
ท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทย